ครับที่ทิ้งไว้ที่เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยถ้าฝั่งผู้ประกันตนซึ่งเป็นฝั่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปนั่งเนี่ย7คนใช่มั้ยครับแต่เก้าอี้ทั้งหมดเนี่ยมันมี21ที่นั่งแล้วก็แบ่งเป็น3ฝ่ายอย่างที่คุณนุ่นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเอาด้วยอยู่แล้วล่ะตามข้อเสนอของภาคประชาชนก่อนหน้านี้ที่มีดราม่าว่าควรจะขยับค่าทำฟัน900บาทของผู้ประกันตนเนี่ยให้มันไม่จำกัดวงเงินผมคิดว่าฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเอาด้วยแต่ฝ่ายลูกจ้างกลุ่มนี้แหละต้องไปล็อบบี้กับอีก2ฝ่ายที่เหลือคือนายจ้างกับผู้แทนรัฐตรงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ละว่าใครคิดอะไรอยู่ในบอร์ดประกันสังคมแล้วตรงนี้อาจจะชี้ได้ด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถปฏิรูปบอร์ดประกันสังคมได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่คือการนำเงินของกองทุนไปลงทุนในธุรกิจต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทีนี้กลับมาที่เรื่องฟันนะครับคุณบุษรินเรื่องฟันเนี่ยทางด้านของคนที่เขาไปร้องกับกสม.เขาก็เล่าให้ผมฟังผมก็ไปคุยไปสัมภาษณ์เขามาคือคุณสมชายกระจ่างแสงนะครับคุณสมชายเนี่ยเป็นชมรมผู้พิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนขับเคลื่อนเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วครับขับเคลื่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นสิทธิ์ในการทำฟันยังอยู่ที่600บาทแล้วก็เรียกร้องจนขยับขึ้นมาที่900บาทจนกระทั่งเรียกร้องมาเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่ตัวแทนของผู้บริโภคได้เข้าไปนั่งเป็นกสม.ก็เลยเข้าไปคุยกับกสม.แล้วก็ยื่นเรื่องนี้บอกว่าเอ๊ะนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าลองไปฟังนะครับว่าผู้ที่ไปร้องกับกสม.เนี่ยมีเหตุผลอะไรทำไมหยิบยกเรื่องทำฟันเข้าไปสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับคิดอยู่นานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพูดในนามตัวแทนของผู้ประกันตนพูดมานานแล้วว่าอันนี้คือผู้ประกันตนเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็เป็นคนกลุ่มเดียวของประเทศนี้ที่ได้สิทธิ์น้อยกว่าคนอื่นในเรื่องทันตกรรมนะเงินด้านสุขภาพก็จ่ายเองใช่ไหมครับภาษีก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมก็จ่ายไป3จ่ายแล้วครับแต่ว่าได้สิทธิ์ไม่เท่ากับคนอื่นในขณะที่อีก2สิทธิ์นะสิทธิ์ข้าราชการเองหรือสิทธิ์บัตรทองเองเนี่ยเขาจ่ายผ่านระบบภาษีอย่างเดียวแล้วเขาได้สิทธิ์ที่ครอบคลุมอย่างเช่นการทำทันตกรรมเนี่ยแล้วก็ผมก็พูดเรื่องนี้ว่าทันตกรรมของประกันสังคมเนี่ยจะต้องเป็นไปตามสุขภาพช่องปากเขาก็ปรับแก้ให้แต่ว่าก็แก้ไม่ตรงจุดก็คือแก้มาเป็น900บาทเราเจรจากับประกันสังคมหลายครั้งทำเวทีหลายครั้งทำรณรงค์สื่อสารให้ผู้ประกันตนช่วยกันส่งเสียงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ตามสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสมชายว่านะครับคุณบุษรินคุณบุษรินเคยไปทำฟันที่คลินิกทำฟันทั่วไปไหมใช้สิทธิ์แบบไหนก็เคยไปทำฟันเหมือนกันแต่เราก็จะมีสิทธิ์พนักงานคือดิฉันไม่ได้อยู่ในประกันสังคมด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะมีสิทธิ์พนักงานที่สามารถมาเบิกทีหลังได้นะคะคือจ่ายให้เราแทนไปก่อนได้ครับแต่ถ้าในมุมของผู้ประกันตนอย่างผมเนี่ยตอนสมัยอยู่ออฟฟิศเดิมเนี่ยไปตอนนั้นยังอยู่ในระบบประกันสังคมจะให้ดูนะครับผมมีฟันคุด2ซี่เลยนี่คือฟิล์มเอ็กซเรย์มาดูที่บินก่อนให้คุณบุษรินดูที่ก็ได้ครับอันนี้คือฟันของผมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นอันนี้ผมเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือฟันคุดเลยทุกคนต้องมีฟันคุดและนี่คือปัญหาใหญ่สำหรับคนไปทำงานเพราะว่ามันจะนอนอยู่บริเวณตรงกรามเนี่ยครับแล้วฟันอย่างเนี้ยต้องผ่าทีเนี่ยให้ดูบินใบเสร็จเป็นเบสของผมเนี่ย 7,000 เลยนะครับแค่ผ่าฟันคุดเนี่ยฝ่าซีกเดียวด้วยนะครับ 7,000 บาทแล้วอีกซีกนึงล่ะคะอีกซีกนึงก็ต้องอีก 7,000 ก็คือเก็บไว้ปีหน้าใช่ครับแล้วก็ 7,000 เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเต็มๆแล้วก็เบิกประกันสังคมอีก900บาทเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมบอกตั้งแต่ปี61แล้วว่าอยากออกจากประกันสังคมแล้วก็มาซื้อแพ็คเกจสุขภาพเพราะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาจ่ายแพงขนาดนี้ทำไมประกันสังคมไม่ครอบคลุมมันก็ตรงกันกับที่คุณสมชายได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้การละเมิดสิทธิผู้ประกันตนเนาะตอนนั้นยังไม่คิดถึงว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิด้วยซ้ำแค่ตั้งคำถามเฉยๆก็โชคดีที่มีผู้แทนเหล่านี้ไปส่งเสียงเรียกร้องถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับบัตรทองเนี่ยที่มาของเงินที่เอามาจ่ายค่ารักษาเนี่ยมาจากสปสช.ซึ่งก็เป็นเงินภาษีเป็นงบประมาณแผ่นดินในขณะที่ประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนก็จ่ายสมทบด้วยหมายความว่าเราต้องควักออกจากกระเป๋าเนี่ยครับไปจ่ายด้วยแต่ทีนี้พอมาดูวงเงินในการทำธนกรรมปรากฏว่าประกันสังคมจำกัดไว้ที่900บาทขณะที่บัตรทองไม่จำกัดวงเงินเลยแต่ความต่างตรงนี้จะเห็นได้ชัดและนี่คือสิ่งที่ประกันสังคมเขาเคลมก็คือว่าของเขาเนี่ยสามารถเข้าคลินิกเอกชนได้แทบจะทุกที่ประกันสังคมก็เลยบอกว่านี่ไงสิทธิ์ของฉันเนี่ยเหนือกว่าบัตรทองแน่นอนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้มากกว่าบัตรทองด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมพยายามเคลมแต่
พอไปดูตัวเลขครับพอไปดูตัวเลขอีกชุดนึงจากเคาะกรองทันตกรรมของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าสิทธิสวัสดิการกับสิทธิบัตรทองเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทันตกรรมมากกว่าประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยคนที่เข้าถึงสิทธิทำฟันเนี่ยมีอยู่แค่ 3% จากผู้ประกันตนทั้งหมด13ล้านคนถ้าเป็นบัตรทองใช่ครับถ้าเป็นบัตรทองเนี่ยเขาเข้าถึงสิทธิในการทำฟันได้ถึง 21% ต่างกันเยอะมากนะครับไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการข้าราชการที่เข้าถึงสิทธิทันตกรรมได้ถึงเกือบจะ 40% คุณนุ่นสงสัยไม่เป็นเพราะอะไรนั่นสินั่นอาจจะหมายถึงว่าแม้ว่าจะเข้าได้ทั้งเอกชนทั้งรัฐได้มากกว่าทุกสิทธิ์อย่างที่เขาเคลมไว้ก็จริงแต่มันต้องออกเองเยอะไงมันให้แค่900เท่านั้นเองนั่นแหละครับแล้วก็เราก็เลยคุยเรื่องนี้กับคุณหมอที่เป็นทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชนบอกให้เราฟังนะครับว่าทำไมสิทธิผู้ประกันตนเนี่ยถึงเข้าถึงการทันตกรรมได้ยากกว่าได้ไม่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับสิทธิ์อื่นๆครับ900ใช้ทั้งรัฐทั้งคลินิกตรงนี้คือเงื่อนไขใหญ่ครับที่ผู้ประกันตนจะไปหาหมอที่คิดหนักผมเชื่อว่านุ่นก็เริ่มลังเลถ้าคุณนุ่นปวดฟันฟุตแปลงคุณนุ่นจะไปดีไหมฉันต้องเตรียมเงินอีก 6,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นอดทนนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นกำแพงของผู้ประกันตนที่จะไปหาโอ้โหลำบากเหมือนกันนะสิ่งที่ครับสิ่งที่ผมอยากจะเสนอเลยครับนั่นก็คือว่าถ้าเรามีการใช้ข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากนะครับให้ทุกคนทุกแล้วก็ออกกฎหมายเอื้อกับผู้ประกันตนในการทำงานเนี่ยให้ผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปีตรงนี้ประกันสังคมจะไม่กลัวเลยครับเพราะประกันสังคมจะมีข้อมูลว่าใครต้องการรักษายังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะบอกว่าคุณรักษาโอเวอร์ทรีทเมนต์หรือเปล่าค่ะแล้วเนี่ยมันจะพาไปสู่การดูแลได้ทุกคนและผู้ประกันตนทั้ง13ล้านคนเนี่ยจะมีสุขภาพฟันที่ดีไม่ต้องมาปวดฟันเวลาทำงานครับมันเป็นใช่ในช่วงแรกเนี่ยท่าทีของประกันสังคมตอนมีกระแสดราม่าเนี่ยก็พยายามโพสต์เฟซบุ๊กมั่นใจว่าสิทธิ์ตัวเองเหนือกว่าแต่หลังๆมาล่าสุดที่ผมไปสังเกตการประชุมร่วมกันคือกสม.เขาก็เรียกประกันสังคมมาคุยด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยประกันสังคมเขาขานรับที่จะนำไปศึกษาแนวทางในการรักษาฟันแบบเหมาจ่ายแต่ก็กังวลนะครับว่าถ้าเหมาจ่ายแล้วเนี่ยคลินิกเอกชนเนี่ยจะโอเวอร์แพคทิสหรือเปล่าคือรักษาเกินความจำเป็นหรือเปล่านำมาสู่การกำหนดราคากลางนะครับเป็นข้อเสนอว่าถ้างั้นเรามีราคากลางตัวนึงขึ้นมาชุดนึงจะดีไหมซึ่งจากกำหนดราคากลางเนี่ยประกันสังคมก็ทิ้งโจทย์ไว้ว่าก็คงจะต้องไปคุยกับคลินิกเอกชนด้วยว่าจะเอาด้วยหรือเปล่าครับลองไปฟังทั้งกสม.แล้วก็ประกันสังคมให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เรื่องนี้ที่แรกครับเราก็เลยชี้ว่าเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ทำความเข้าใจกับทางประกันสังคมกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆที่มาประชุมร่วมกันนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเราก็คิดว่าก็เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็เราก็อยากเห็นว่าทุกฝ่ายที่มาประชุมกันก็เห็นตรงกันว่าเราก็อยากเห็นประชาชนเนี่ยมีสุขภาพอนามัยด้านทันตกรรมเนี่ยดีไม่เป็นปัญหานะคะก็คือต้องได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็นด้วยกันทุกกองทุนนะคะไม่มีการเหลื่อมล้ำไม่ถูกจำกัดการเข้าถึงบริการนั้นๆทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยเราก็มีการศึกษารายละเอียดนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้เชิญทั้งประกันสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันนะคะมาหารือร่วมกันก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะก็ไปรายงานผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะตามลำดับด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการประชุมของทางคณะกรรมการสิทธิ์เองนะคะก็ได้คือเราก็คำนึงถึงในเรื่องของ provider คือผู้ให้บริการด้วยนะคะแล้วก็คำนึงถึงตัวกองทุนด้วยว่าเมื่อเรากำหนดชุดสิทธิประโยชน์ไปแล้วกำหนดพื้นฐานไปแล้วเนี่ยนะคะตัว provider เองเนี่ยก็ต้องสามารถดำเนินการให้เราได้ด้วยนะคะใช่กระบวนการตรงนี้คิดว่าจะใช้เวลายาวนานไหมครับก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเดี๋ยวทางคณะกรรมการสิทธิ์นะคะท่านก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินการต่อค่ะ
ฟังแบบนี้มีบรรยากาศที่ดีแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทำฟันแบบไม่จำกัดวงเงินในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแม้จะมีบอร์ดใหม่เข้ามาก็คิดว่ายังมีอุปสรรคอีกมากนะครับอย่างที่โฆษกประกันสังคมทิ้งเอาไว้นะครับว่าจะต้องถามโพรไวเดอร์นั่นก็คือคลินิกทำฟันเอกชนแล้วก็จะมีการกำหนดราคากลางแต่การกำหนดราคากลางไม่ง่ายครับไม่ง่ายยังไงมาดูตรงนี้นะฮะเปรียบเทียบค่าทันตกรรมคลินิกเอกชนเนี่ยเอาแค่หูดขูดหินปูนะครับ900 ถึง 1,800 บาทแต่ถ้าเป็นหน่วยบริการของรัฐอย่างสปส.บางเขตเนี่ยศูนย์บริการสาธารณสุขบางเขตเนี่ยขูดฟันแค่ขูดหินปูนะครับขอโทษแค่280 บาทเองไม่นับรวมอื่นๆที่มันต่างกันหลายร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่แหละเป็นความท้าทายที่จะทำให้การกำหนดราคากลางไม่ง่ายผมก็เลยไปถามเรื่องนี้กับตัวแทนของ provider ครับตัวแทนของคลินิกทำฟันเนี่ยเขามีความเห็นยังไงเขาเอาด้วยไหมถ้าเราจะกำหนดสิทธิทำฟันของประกันสังคมแบบเหมาจ่ายไปฟังนะครับว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ครับถ้าท่านไปกำหนดราคากลางเมื่อไหร่ทุกคนก็เก่งเลยลงไปหาหมอที่ฝีมือดีเป็นหมอคนดังทั้งหมดขณะที่หมอทั่วไปตามโรงพยาบาลทั่วไปก็จะแทบจะไม่มีคนไปหาเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องจ่ายราคาเดิมทำไมฉันต้องไปรอผมคิดว่าต้องมีการพูดคุยกันว่าไอ้การที่จะให้ครอบคลุมด้วยเงิน900 บาทมันไม่พอเพียงประมาณสักเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมแล้วก็ครอบคลุมอาการกี่ประเภทอาจจะเพิ่มประเภทขึ้นมาอีกอย่างหรือ2 อย่างแล้วก็เพิ่มยอดเงินเข้าไอ้ที่เป็นเงินครอบคลุมหรือเงินเข้าวงเงินเข้าเบรสเนี่ยให้มันสูงขึ้นตามสัดส่วนตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้ทั้งทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นฟังจากตัวแทนของคลินิกเอกชนที่เป็นนายกสมาคมทันตแพทย์เนี่ยก็พอจะเห็นจุดยืนว่าเขาไม่เอาด้วยกับการเหมาจ่ายแล้วก็ไม่เอาด้วยกับการกำหนดราคากลางเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะไปคุยกันยังไงเส้นทางนี้ยังอีกยาวครับก็ลุ้นที่บอร์ดอย่างที่คุณหมูทรินพยายามจะจี้ถามทางบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยว่าจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อยังไง